ขอบคุณครับครับไปหลังครับไปหลังหน่อยไปหลังนะคะขอบคุณครับมาทางนี้หน่อยนะครับครับครับนี่มาเติมคุณนะขอบคุณครับที่ได้ใครมาถึงนะ1 2 3ครับไปญี่ปุ่นนะครับครับดีดีไปครับ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 ก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับแบรนด์โชพานะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าเราเอาจริงเราก็ได้ยินชื่อเสียงของทางโชพามานานมากๆแล้วครับผมแล้วก็ได้มาเป็นแบรนด์ที่มีความลักชัวรี่มากๆและติดเป็นแบบแบรนด์ลักชัวรี่อันดับต้นๆของโลกเลยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาร่วมงานด้วยครับใจเอาอะไรติดอะไรกันเล่นเมื่อกี้เห็นสร้อยที่พี่แอบใส่แล้วเราก็แอบถามพี่ทีมงานข้างในว่าที่พี่แอบใส่เนี่ยทั้งเซตเนี่ยเท่าไหร่ครับเพราะเขาเราก็เลยกลับบ้านเลยหลังจากฟังก็คิดว่าขอเก็บตังค์ก่อนแล้วกันครับผมก็อย่างที่พี่แอบใส่ก็30 บาทนั่นแล้วครับนี่ต้องใครซื้อให้แม่ก็ถ้าซื้อให้ก็คงซื้อให้คุณแม่แล้วเพราะของมีมูลค่าค่อนข้างเยอะมากๆครับถูกต้องครับผมครับเรียกว่าสามารถมายืนชมกันได้ใช่ครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ผ่านไปผ่านมาแถวสยามพารากอนนะครับผมก็สามารถแวะมาชมช็อปของทางโชพาได้นะครับผมเปิดร้านครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมล่าสุดเพลงของเราที่ดังติดชาร์ตที่ญี่ปุ่นด้วยอ๋อใช่ครับผมก็สำหรับเพลง All I Ever Wanted นะครับผมเป็น Ballistic Boy นะครับผมฟีเจอริ่งกับตัวผมนะครับนั่นก็เหมือนกับพี่แฟนคลับที่ญี่ปุ่นเขาก็ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีแหละครับผมทำให้ตัวเพลง All I Ever Wanted เนี่ยได้ติดชาร์ตโอริกอนที่ทางญี่ปุ่นด้วยครับผมโอริกอนนี่ก็คือเรียกว่าเป็นชาร์ตที่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยมีการได้คุยกับทางโลกไหมคะถึงแบบความสำเร็จของเพลงเขาอะไรเงี้ยก็มีครับก็มีคุยกับพี่ก๊อฟซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าพูดจริงๆคือพี่ก๊อฟเขาก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือแทบจะหัวเรือหลักในโปรเจกต์นี้เลยครับผมแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟบอกโอ้มึงแม่งสุดยอดว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็ดีใจกับพี่ก๊อฟด้วยแล้วก็ดีใจตัวเองแล้วดีใจกับทางบริสติกบอยด้วยครับจริงๆแสดงว่าตอนแรกที่ทำไม่ได้คาดหวังใช่ไหมว่ามันจะไม่เลยครับผมตอนแรกคือที่เราไปทำเนี่ยคือเราอยากจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยก็ไม่เคยทำเพลงที่ร่วมกับศิลปินที่เป็นศิลปินชาวต่างชาติเลยครับผมพอมีโปรเจกต์นี้เข้ามาเราก็อยากจะลองทำดูแต่กลายเป็นว่าโปรเจกต์นี้พี่ๆแฟนคลับทุกคนก็คือให้การตอบรับดีมากก็เป็นผลพลอยได้ครับดีใจมากๆครับผมอย่างนี้มันจะมีโอกาสแบบไปโชว์อะไรที่นู่นหรือไม่ว่าเพลงเราก็ติดชาร์ตไปแล้วที่นู่นด้วยที่ญี่ปุ่นก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมีไปที่ญี่ปุ่นเดือนหน้าด้วยครับผมก็เดี๋ยวให้รอติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงครับนี่ไปญี่ปุ่นนี้ไม่เกี่ยวกับเพลงใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมแต่เป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงเหมือนกันครับจะได้โชว์เอาไปโชว์ในงานด้วยไหมจะไปโชว์อาจจะยังไม่ใช่เพลงนี้ครับผมแต่อาจจะเป็นเพลงอื่นก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนแล้วกันครับแต่นี้ก็ไปกับไปด้วยใช่ครับมีความพร้อมหรือเตรียมการอะไรไปยังไงบ้างครับเตรียมพร้อมไหมก็เตรียมพร้อมในระดับหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันแหละครับกันแหละครับกันแหละครับผมตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยอันจริงเราคุยกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไปแล้วแหละครับผมเรื่องโชว์เรื่องอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ครับใช่หลายคนก็เลยโชว์ด้วยกันใช่ไหมใช่ยากมากในไทยเรียกว่ายากมากการที่แบบจะได้มาโชว์อะไรรวมกันสักครั้งนึงก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนนะครับเตรียมตัวแน่นอนครับผมเตรียมตัวพร้อมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนครับโปรเจกต์มันเกิดใช่ไหมคะที่ลงรูปไปอันนี้เป็นยังไงครับเราพูดปีนี้โปรเจกต์วันเกิดอันอ๋อที่ล่าสุดนี้ใช่ไหมครับผมมันดีฟเหรอครับที่ลงเป็นวันเกิดของแต่ก่อนอ๋องานใช่ไหมครับนั่นก็คือเหมือนเป็นงานประจำปีแล้วกันใช้งานคำว่างานประจำปีแล้วกันครับผมเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีจัดคอนเสิร์ตหรือว่าจัดเป็นไลฟ์อะไรให้พี่แฟนคลับได้มารับชมทุกๆปีอยู่แล้วครับผมในปีนี้เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากคอนเสิร์ตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการเตะฟุตบอลแทนใช่ครับเพราะว่าแบบของเราไม่ครับผมคือเราก็จะจัดแมตช์น
นึงขึ้นมาครับผมซึ่งเป็นแมตช์ที่คิดว่าทุกคนน่าจะรอติดตามมากๆสำหรับแมตช์นี้รวมแบบว่าทำนักแสดงแก๊งเพื่อนเราหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นักแสดงก็ได้ครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนดีกว่าครับแต่ว่ามีแน่ๆเลยมีแน่นอนครับประกาศเรียบร้อยแล้วผมยังไงก็ต้องมีครับรูปแบบมันอะไรยังไงแรงบันดาลใจว่ามันต้องสนามตะก้อแล้วต้องเตะบอลต้องอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงเรามีความฝันอยากจะชวนพี่ๆแฟนคลับมาเตะบอลอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าให้พี่ๆแฟนคลับมาเตะกับเรามันก็น่าจะดูแบบเป็นการทารุณเกินไปว่าเราก็เล่นเต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยงั้นไม่ยอมให้ไปทำอะไรใช่ก็ให้เขามามีส่วนร่วมโดยการเป็นกองเชียร์แทนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราก็หาทีมที่แบบเล่นกับเราได้อะไรอย่างงี้ได้มาเตะให้ดูแล้วกันเรียกว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยมั้ยคะอันนี้บิ๊กแมตช์แน่นอนก็สำหรับผมก็บิ๊กนะครับแต่สำหรับคนอื่นไม่แน่ใจครับแต่สำหรับผมบิ๊กแมตช์ครับแฟนๆนะก็เค้าต้องเตรียมอะไรเพื่อเป็นเดือนเราบ้างถูกมั้ยวอร์มคอพอครับวอร์มคอรออย่างเดียวครับผมใช่รอกีแล้วก็รอมาส่งเสียงให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับโอเค